สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วกดติดตามไปด้วยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเรามีแจกของฟรีๆครับทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมารีวิวกล้อง IP camera อีกตัวนึงครับแฮ่ๆอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งปิดนะอย่าพึ่งเบื่อกับกล้อง IP camera ครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับทุกครั้งที่เรารีวิวครับเนื่องจากทุกครั้งเนี่ยเราจะรีวิวแค่กล้อง IP camera นะเราคุยกันเรื่องของความคมความชัดการทำงานในที่มืดดีหรือเปล่าครับส่วนวันนี้ครับมันจะเป็นออปชันพิเศษของกล้อง IP camera ครับที่เราเรียกว่า Cloud Box นะครับนี่ตัวนี้นี่เองนะครับก็จะทำให้กล้อง IP camera ของเราครับไม่ต้องใส่ SD card นะครับสามารถบันทึกผ่าน Wi-Fi ครับไปอยู่ใน Cloud Box แบบนี้ได้เลยถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวไปแกะกล่องดูกันเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงวันนี้ครับผมก็ได้ Cloud Box จากบริษัท Move มาครับซึ่ง Move เนี่ยเขาก็จะดำเข้าเรื่องของ Smart Band นะครับแล้วก็มีตาช่างที่คำนวณแคลอรี่นะครับที่ผมเคยรีวิวไปครับวันนี้เนี่ยเขาก็ส่งตัว Cloud Box มาให้ผมรีวิวครับซึ่งในชุด Cloud Box เนี่ยนอกจากจะมีตัวกล่อง Cloud Box แบบนี้นะครับที่สามารถบันทึกภาพวิดีโอนะครับจาก IP Camera ของเราเนี่ยผ่าน Wi-Fi ได้แล้วนะครับก็ยังมีกล้องครับของ Move เนี่ยมาให้รีวิวอีก3ตัวนะครับนี่ยี่ห้อ Move แบบนี้เลยนะก็จะมีตัวนี้นะครับ1รุ่นนะครับสำหรับใช้งานนอกบ้านครับอีก2รุ่นแบบนี้นะครับสำหรับใช้งานในบ้านครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยก่อนอื่นครับต้องขอแกะกล่องของตัวกล้อง IP Camera ให้เพื่อนๆดูก่อนครับสำหรับตัวแรกครับที่เราจะแกะกล่องครับก็คือกล้องตัว MI720 นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้องตัวเล็กครับราคาประหยัดนะครับความชัดเนี่ยก็คือขนาด 720p นะครับ1ล้านพิกเซลซึ่งสำหรับคนที่อยากได้กล้องวงจรปิดครับสำหรับใช้งานในบ้านนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากเนี่ยตัวนี้น่าสนใจเลยนะครับลักษณะของกล้องคล้ายๆกล้องโรบอทที่เราเคยรีวิวกันไปหลายๆตัวฮะสามารถทำงานเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ standalone ก็ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีช่องใส่ TF cardสามารถต่อสายแลนก็ได้กล้องของ Move ทุกตัวนะครับที่ให้มาในกล่องนะฮะนอกจากจะมีคู่มือครับซึ่งที่เนี่ยดีมากๆเลยนอกจากจะมีคู่มือภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นคู่มือมาตรฐานแล้วยังมีคู่มือที่แปลภาษาไทยเรียบร้อยครับรับพิมพ์4สีนะบอกเลยครับว่าใช้ง่ายมากๆครับนอกจากนั้นครับก็จะมีตัวขายึดพลาสติกนะครับซึ่งออกแบบมาแข็งแรงนะครับแล้วก็มีสาย power นะครับพร้อมกับตัวเต้าเสียบ USB ให้เรามาในชุดแบบนี้เรียบร้อยเลยอุปกรณ์นะครับน็อตยึดอื่นๆนะครับก็มีมาให้ครบครับสำหรับเพื่อนๆครับที่บอกว่าโอ้ย 720p ภาพมันเล็กไปไฟล์มันเล็กไปครับขยายไม่สะใจดูไม่พอใจนะครับ MI1511 นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยขนาดไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมครับแต่ว่าเพิ่มประสิทธิภาพครับตัวนี้เนี่ยความคมชัดครับ 960p ครับขนาดไฟล์เนี่ย 1.3 เมกะพิกเซลครับทุกรุ่นนะครับรองรับการใช้งาน iOS Android นะครับรวมถึงเชื่อมต่อกับ Cloud Box ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับด้านหลังก็มีช่องใส่ Micro SD นะครับเสียบสายแลนได้และที่สำคัญคือเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับสังเกตว่า Move ที่เปิดมาทั้ง2ตัวเนี่ยไม่มีเสาครับไม่มีเสาแต่เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่เกะกะครับแล้วก็มันดูเรียบร้อยดีนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องครับก็เหมือนกันเลยนะครับนอกจากมีคู่มือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมีอุปกรณ์ที่แถมมาในชุดครบเซตอีกด้วยครับ MI701 ครับตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องสำหรับเอาท์ดอร์ครับติดนอกบ้านได้สบายๆเลยในกล่องที่ให้มาครับแน่นอนครับมีตัวกล้อง Move MI701 มานะครับก็บอดี้ครับเป็นโลหะแข็งแรงนะบอดี้2ตัวเมื่อกี้จะเป็นพลาสติกแต่บอกเลยว่าครับงานดีเนื้อดีมากน้ำหนักดีมากนะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นโลหะนะครับซึ่งก็กันน้ำครับเสียบอยู่นอกบ้านได้นะสายนะครับเป็น power cord แจ็คแบบกันน้ำครับแล้วก็สายแลนนะครับช่องเสียบสายแลนนะครับตัวนี้เนี่ยตัวใส่ช่อง SD card ครับจะมีจุกยางปิดนะครับเปิดจุกยางแล้วก็สามารถใส่micro SD ลงไปได้นะครับก็บันทึกผ่าน micro SD ก็ได้นะครับหรือจะเชื่อมต่อ Cloud Box ก็ได้ในกล่องที่ให้มาครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ยมีขาติดที่แข็งแรงนะครับเป็นขาโลหะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีเสาอากาศครับพอติดนอกบ้านเนี่ยมันโดนหลังคาบังครับมันต้องเสียบเสาอากาศนะแล้วก็สายไฟสายแลนนะครับมีมาให้ในชุดเรียบร้อยรวมถึงข้อต่อ power cord นะครับสำหรับกันน้ำนะครับเฮียแนะนำหน่อยคนที่เอาไปต่อกันน้ำนะครับแนะนำมาว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยให้อาจจะพอกซิลิโคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเก็บตัวนี้เข้าไปในกล่องป้องกันครับไม่ให้น้ำมันหรือความชื้นเข้านะฮะก็จะใช้งานได้นานกว่านะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆครับนะละเอียดเรียบร้อยมาก
ล้อง MI701 ครับความชัดอยู่ที่ 1.3 ล้านพิกเซลนะครับแม่สำหรับเพื่อนๆที่กำลังดูรีวิวอยู่และอยากได้ขึ้นมาตอนนี้ครับอุปกรณ์ Move Camera ทั้งหมดครับมีขายใน Lazada แล้วก็ Shopee ครับหรือว่าสั่งตรงได้จาก Facebook ของ Move Thailand ได้เลยนะครับจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าจุดเด่นของกล้อง Move อีกอย่างนึงครับเขาเป็นกล้องที่ค่อนข้างมองชัดค่อนข้างชัดเลยนะในที่มืดแล้วก็คุณภาพต่างๆวัสดุที่ผลิตนะครับค่อนข้างละเอียดแล้วก็ดีแล้วก็งานสวยมากๆครับโดยอินฟราเรดเนี่ยครับมีอยู่ที่หน้าจอนะทั้งหมด10จุดนะครับ10จุดเลยนะสำหรับกล้องครับ2ตัวแบบนี้นะครับที่ตั้งในบ้านนะก็หมุนได้350องศานะครับเหลืออีก10องศาครับไว้ให้เขาหยุดบ้างนะฮะหมุนกลับครับส่วนขึ้นลงนะครับก็อยู่ที่100องศาครับและเทคโนโลยีความชัดกลางคืนครับตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ IR11 นะครับซึ่งทำให้เวลากล้องเนี่ยไปอยู่ที่ที่กลางคืนครับสามารถถ่ายภาพออกมาบันทึกวิดีโอได้คมชัดมากๆครับสำหรับกล้องของ Move Cam นะครับก็รองรับนอกจากจะเป็น iOS Android แล้วก็ยังรองรับ Windows อีกด้วยครับสำหรับคนที่ใช้โน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ในการดูภาพย้อนหลังเนี่ยเขาจะมีเซิร์ฟเวอร์นะครับที่สามารถลงใน Windows เนี่ยรองรับด้วยครับแม่พูดถึงกล้องกันมาเยอะแล้วครับตอนนี้เรามาดูพระเอกของเราในวันนี้บ้างครับนี่ครับ CloudBox ของ Move Cam นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นกล่องเราเรียกว่าอะไรดีอ่ะคือนะเขาก็เรียก Cloud Box กันนะครับจริงๆมันคือกล่องบันทึกข้อมูลเนี่ยที่เราจะต้องใส่ตัวฮาร์ดไดรฟ์เข้าไปนะครับซึ่งฮาร์ดไดรฟ์เนี่ยจะต้องเป็น SATA 2นะครับซึ่งความจุครับก็แล้วแต่เลยครับ1เทเลไบต์2เทเลไบต์4เทเลไบต์นะครับก็ยิ่งใส่จุมากยิ่งบันทึกได้นานนะครับแล้วก็ดีกว่าใส่ SD card นะครับเพราะ SD card เนี่ยสูงสุดมันก็มีแค่128กิกใช่ไหมนะแต่อันนี้บันทึกกันเป็นเทเลไบต์นะครับอ่ะรูปทรงออกมาครับกล่องนี่บอกเลยครับสวยงามมากๆวางไว้ในบ้านเนี่ยไม่น่าเกียดเลยนะวางไว้ข้างเราเตอร์นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นช่องเสียบสายแลนนะครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ช่องเสียบสาย power ครับแล้วก็มีไฟรหัสสัญญาณนะครับการเชื่อมต่อกล้องผ่านระบบ Wi-Fi ครับทำได้สูงสุด8ตัวครับแต่ต้องเป็นกล้องของ Move Cam เท่านั้นนะกล้องอื่นเนี่ยน่าจะเอามาต่อไม่ได้ครับเราก็ต้องเอากล้อง Move Cam มาต่อครับดังนั้นครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Cloud Box ครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกล้องรุ่นต่างๆของ Move Cam นะครับเขามีแบบจัดเซตนะครับแล้วก็ขายแยกด้วยนะครับอยู่ในทั้ง Lazada แล้วก็ Shopee ครับสามารถกดจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับไปสั่งได้เลยครับตอนนี้ไปทดสอบกันเลยครับเราเตอร์มันอยู่ข้างล่างบ้านครับก็เลยต้องยกกล่อง Cloud Box เนี่ยลงมาเสียบเราเตอร์ข้างล่างครับก็เราจะต้องเอาสายแลนเนี่ยครับนะเสียบเข้ากับตัวเราเตอร์ครับครับหลังจากเสียบสายแลนไปแล้วด้านหลังเนี่ยจะมีไฟกระพริบนะครับเป็นสีส้มแบบนี้นะครับสีเขียวแบบนี้ใช้ได้ละเริ่มต้นเราก็ต้องมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันก่อนนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยชื่อว่า VSMA Home นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยครับเราก็เข้าไปในแอปพลิเคชันได้เลยเข้ามาครับให้กดตัวบวกข้างบนนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเชื่อมต่อกับ CloudBox ก่อนเป็นอันดับแรกครับให้เรากดสัญลักษณ์ที่ CloudBox ครับหลังจากนั้นครับให้ไปสแกน QR Code ครับที่ด้านหลังคาวบ็อกครับมันจะมี QR Code อยู่นะหลังจากนั้นก็ให้มาใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยครับแค่นี้เองครับเราก็จะได้ CloudBox มาอยู่ในแอปพลิเคชันแล้วสำหรับกล้องตัวแรกครับผมจะลองใช้วิธีเชื่อมต่อแบบใช้สายแลนดูนะครับก็เสียบสายแลนเข้าไปที่ด้านหลังกล้องให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อครับโดยสแกน QR Code นะครับที่อยู่ด้านหลังของตัวกล้องครับกด Add นะครับกดปุ่มเชื่อมต่อด้วยสายแลนครับและกด Next ครับหลังจากรอสักครู่เท่านั้นเองนะครับการเชื่อมต่อก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ค่าพาสเวิร์ดตั้งค่าทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นครับกดโอเคเนี่ยเราจะเห็นไอคอนเพิ่มมาอีกตัวนะครับเป็นรูปกล้องจริงๆเป็นภาพจากกล้องของเราเลยนะเราสามารถเข้าไปดูได้ครับตอนนี้เนี่ยกล้องก็จะถูกเชื่อมต่อแล้วเนี่ยครับกล้องก็จะสามารถหมุนได้ทัชตามนิ้วเราเลยภาพที่ออกมาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับคมชัดถือว่าใช้ได้เลยแหละนะมาถึงกล้องตัวที่2ครับตัวนี้ผมจะเชื่อมด้วยระบบ Wi-Fi นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากลากสายแลนครับเราก็กดไปที่รูปกล้องครับหลังจากนั้นครับก็สแกน QR Code ด้านหลังเหมือนเดิมเหมือนตัวแรกเลยนะครับกด Add เข้าไปให้เรียบร้อยครับต่อจากนั้นครับให้กดปุ่มเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับกด Next ครับตอนนี้ให้เรากดปุ่ม Reset นะครับปุ่ม Reset ที่อยู่ด้านหลังกล้องของเราครับหลังจากนั้นกลับมาที่การเชื่อมต่อครับแล้วก็ใส่รหัส Wi-Fi ของเราให้เรียบร้อยครับกด next ต่อไปครับรอสักครู่เท่านั้นเองครับนี่กล้องตัวที่2ก็เชื่อมต่อมาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเข้าไปเซตอัพตั้งค่านะครับแล้วก็ทดสอบการใช้งานครับสำหรับตัวนี้นะครับ MI1511 ครับก็ถือว่าชัดมากครับชัดใช้ได้เลยทีเดียวครับทีนี้เราลองมาดูวิธีการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ CloudBox ดูนะครับเวลาที่เราจะเชื่อมต่อกล้องเข้า CloudBox เนี่ยเราจะต้องเสียบสายแลนเข้าไปในตัวกล้องที่เราต้องการจะเชื่อมต่อก่อนชั่วคราวครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วค่อยเอาออกครับตอนนี้เนี่ยให้กดที่เฟืองด้านบนครับหลังจากนั้นให้เลือก Record
Drive นะครับเข้าไปเสร็จเรียบร้อยครับให้กดปุ่ม Enable ครับแล้วก็กดโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เนี่ยภาพวิดีโอของเราครับจากกล้องเนี่ยก็จะบันทึกลงไปใน CloudVox แล้วครับลองทดสอบครับกดเข้าไปดูใน CloudVox ครับแล้วหลังจากนั้นครับก็เลือกกล้องตัวที่เราอยากจะดูภาพย้อนหลังนะครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็จะมีภาพวิดีโอขึ้นมาให้เราดูย้อนหลังได้เลยครับสำหรับตอนนี้ครับเพื่อนๆน่าจะเชื่อมต่อเป็นแล้วนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อกล้องตัวไหนก็ได้ครับด้วยวิธีเชื่อมต่อแบบแลนหรือเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ก็ได้ส่วนตัว 701WP นะครับตัวนี้เนี่ยปุ่ม Restart ครับจะอยู่ข้างในฝาด้านบนตรงที่ใส่ TF Card นะดังนั้นเวลาเราถ้าก็ต้องการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi กด Restart เนี่ยให้กดปุ่มด้านบนนั้นนะครับแล้วก็ให้ดูจากไฟกระพริบนะครับที่อยู่ที่สายครับส่วนกล้องที่เชื่อมต่อผ่านสายแลนครับก็ไม่ต้องกลัวครับว่าจะเลื่อนไปไหนมาไหนไม่ได้ครับเมื่อเราถอดสายแลนออกเรียบร้อยครับพร้อมกับตั้งค่า Wi-Fi ลงไปครับในแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถถอดสายแลนออกได้ครับเมื่อเราเชื่อมต่อทุกอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ Wi-Fi ดูก็ได้นะครับเราสามารถอยู่นอกบ้านเนี่ยใช้ 4G ดูได้หรือใช้ Wi-Fi ข้างนอกที่อื่นดูก็ได้นะครับสามารถเข้าไปดูกล้องได้ทุกตัวเลยครับรวมถึงเข้าไปที่ CloudVox ได้ด้วยครับเนี่ยครับสังเกตครับว่าตอนนี้ผมต่อ 4G อยู่นะแล้วเราก็สามารถยังดูภาพในวิดีโอนี้ได้อยู่เลยนะครับเนี่ยเรามาดูความคมชัดของกล้องกันบ้างนะครับนี่ครับนี่คือภาพจากตัว MI1511 ครับส่วนตัวนี้ครับเป็นภาพจาก MI701 นะครับกล้องสำหรับติด outdoor ครับและตัวนี้ครับเป็นภาพจาก MI720 ครับรุ่นเล็กครับแต่ว่าคุณภาพก็ไม่เล็กเลยครับตอนนี้ครับผมลองปิดไฟครับมันมืดมากครับมืดนะแต่ลองดูว่ากล้องตัวนี้ครับระบบอินฟราเรดทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เป็นตัวกล้องนอกบ้านนะเป็นตัว107ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยครับคือทุกตัวสามารถทำงานได้ดีมากเลยนะอินฟราเรดนะครับนี่เป็นตัวหนึ่งทีนี้เราลองภาพที่บันทึกตอนกลางคืนผ่านคลาวมาดูครับโอ้โหชัดมากครับแบ็คกราวด์ข้างหลังนี่เห็นชัดมากครับจากที่เห็นในกล้องตอนแรกนะมันมืดสนิทเลยครับแต่ว่าในวิดีโอครับเห็นทุกอย่างชัดเลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือความสามารถของ Move Camera นะครับแล้วก็ Move CloudVox เครื่องนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับก็สามารถกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปสั่งกันเองได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็รวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในช่องเรานะครับมีของแจกทุกๆวันอาทิตย์เวลา 20:00 ตรงครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ